ดูอีกต้นนี้ดิโอ้โหเพียบเลยพี่น้องเอ้ยดูดิรกมากรกจริงๆพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้ามาเด้อจ้ะเด้อเก็บบรอกโคลี่ด้วยกันต่อจากEPที่แล้วจ้ะดกจริงๆตักเมื่อกี้นี่ได้ครึ่งกระป๋องนี่ที่ตักอยู่นี่3กอตักเร็วไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแตกมันเยอะจัดต้องสอยเอาคุณตาไปทางไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเจอกับคุณตาบลูเบอร์รี่ไม่กี่กอเกือบเต็มกระป๋องคุณตาก็ขยันมากแดดมันแยงตาคุณตามองไม่เห็นถ้ามีแดดไหนจะหมอกมุ้งอีกเพื่อนยายสนมาใหม่ต้องบอกเก็บบลูเบอร์รี่จนได้มือพองเขาเกรงไงค่ะอย่าไปเกรงมือเด้อข้อมืออ่อนๆจ้ะครับข้อมืออ่อนๆไม่ต้องไปเกรงข้อมือถ้าเกรงข้อมือจะแตกมดจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเห็นหน้ากันมาจ้ะเนาะเก็บแค่ตรงนี้บริเวณเนี่ยได้กระป๋องนี่แล้วจ้ะขอต่อไหมตรงนี้อุ้ยไม่มีควันเก็บทั้งวันยังได้เลยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องไปเด็ดควันสุกเต็มที่แล้วไม่ต้องค่อยๆหยอดละเสยเลยจ้ะเรดเบอร์รี่ติดมาป่าที่มันป่าเรดเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี่อยู่ปนกันเกือบเต็มแล้วจ้ะเดินลุยเละเลยทำไมถึงบอกว่าคุณตาเดินลุยช่วงแดดออกนะแดดมันแยงตาตาแกมองไม่เห็นยายสนก็ยังมองยากเลยเก็บต้นอากาศบดๆแบบนี้มันจะดีกว่าพี่น้องมันมองเห็นลูกเบอร์รี่พอแดดออกแล้วโอ้โหมันฟางตามันมองไม่เห็นเบอร์รี่ไม่ได้ใส่ถุงมือเอยุงบางตัวน่ะมันกัดมันพิษมันแรงมากทั้งเหลือบสารพัดแต่จะเป็นเลยพี่น้องเอ้ยเราต่อจากคลิปที่ผ่านมาด้วยจ้ะเด้อ
ได้ไปแล้ว2ถังตาไปลดแล้วจ้ะเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงินเขาดอกพี่น้องเอ้ยเสียงโชคเสียงเบอร์ก็มีแต่จะมดเนาะกินนิดๆก่อนวันหวานพี่น้องวันหวานจะเปรี้ยวสมเล่นคุณตาก่อนด้วยเดินหายเขาป่าลึกไปแล้วเดินลุยป่าแหลกแล้วคุณตานี่แล้วพูดถึงก็มาแล้วนุ่นนี่แหละยายสนถึงบอกว่าเข้าป่าแต่ละหนองด้วยเราหาเอาตามหนองตามที่ว่าตามมาบอันนี้ได้สองถังคุณตาได้สามถังแล้วคุณตาใช้มือยาวได้ไวกว่ายายสนคุณตาบอกว่าเดินเข้าไปป่าลึกแล้วมันไม่มีไปป่าใหม่เถอะเร่งแล้วจ้ะโป้ย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 แล้วแม่เนี่ยเอ็ดก็เอ็ดเต็มไปแยกทางกันอีกแล้วจ้ะคุณตาเอาไปรถแล้วก็เดี๋ยวยายสนจะไปทางนี้แกไปรถแล้วจ้ะคุณตาแกเหนื่อยแล้วใจถอยแล้วมั้งหาทางกลับบ้านแล้วพี่น้องบอกให้แกไปนั่งกินกาแฟอยู่รถไปค่อยตักไปมันก็ได้ไปเองจ้ะค่อยไปพักเหนื่อยตอนเลือกไอ้ตอนคัดเบอร์รี่อ่ะแต่มันนั่งหลังขดหลังแข็งแต่ว่ามันก็หายเหนื่อยได้จ้ะเบอร์รี่ยังเหลือเต็มป่าอยู่ชวนกลับบ้านพี่น้องไอ้ชวนไปป่าใหม่แกเดินไม่ทั่วป่าแกก็บอกว่าเดินทั่วแล้วนู่นเต็มไปหมดก็ตั้งกล้องเก็บไปจากนี้พี่น้องเอ้ยโอ้โหตาตาละอ้าวอีหันกษาปักมารยากษาตาค่ะนี่น่ะแกราเอ็นสินบอกเลยอย่ารีบเด้อเดี๋ยวเก็บเอาตอนเป็นกองอยู่นี่เดี๋ยวยังแยงตาแกเดินหมุนใต้หมุนขวาแกไม่เห็นป่ามันทึบด้วยเอ้ใบมันหนาปีนี้ขึ้นเขาไม่ได้มากมายดอกพี่น้องเอ้ยแถวบ้านยายสนเด้อเขตอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงอากาศมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นเขาก็เป็นเขายามอสเด้อไม่ใช่เขาหินจ้ะลูกเป็นกองเลยพี่น้องคุณตามันใบมันหนาแกมองไม่เห็นต้องมองไปตรงไหนที่ว่าใบเขียวเขียวจะอุ่มลงไปตรงนั้นแหละมันอยู่ในหนองในมาบนี่น้ำมันไหลตกเวลาฝนตกมันชื้นมันก็เลยดกพี่น้องเฮ็ดก็เริ่มโผล่แล้วเฮ็ดตอเริ่มขึ้นแล้วนะ
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อจ้ะเด้อตอนนี้เอาตังเบอร์รี่ก่อนเห็ดยังไม่ขึ้นดีจ้ะถ้าไปหาก็เดินเหนื่อยเสียเวลาเอากระตังก่อนขายเห็ดก็ได้ตังอยู่แต่ว่ามันบ้านในสวนเขามันเป็นบ้านป่าจ้ะมันจะขายยากเขารู้ที่เขาก็หาเก็บเองอุ้ยเบอร์รี่กระเด็นใส่ตาหลอดเวียนไปนะอุ้ยนะลูกใหญ่ๆคุณตาแกมองไม่เห็นดูรอยกระตักจนแหลกแล้วเอาตรงนู้นก่อนพี่น้องแล้วค่อยเทเฮ็ดตอสนขึ้นแล้วเนี่ยสามดอกเฮ็ดตอขึ้นแล้วจ้ะงามไม่ค่อยนิยมกินจ้ะเพราะว่าไม่รู้วิธีทำยายสวนก็ไม่เก็บไปกินเด้อถังสีแดงไม่ชอบเลยมันสะท้อนแสงเลยมองไม่รู้ว่าเบอร์รี่สุกหรือดิบนะพี่น้องคุณตาจะให้หนีป่านี่หนีไปได้ยังไงเนาะหมากไม้ยังเหลือเต็มอยู่เนี่ยจะไปเดินหาป่าอื่นอีกนู่นดำเมี่ยงไปนู่นเป็นคลองไปนู่นตักมาจากนู่นไปนู่นคุณตาคุณตาหมากไม้เสียป่าจะหายกันหนีป่าน้ำมันลดหลายไงลุกจนกันแทกไม่ได้เนี่ยดูตัวเด้อพี่น้องเด้อคุณตาไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็จะบีบแต่แป๊กแป๊กอีกดูเถอะพี่น้องหมากไม้เต็มป่าม่การขี่ล่อฉันโฉดอีกว่าฉันได้สามถังแล้วอ่ะขี่ล่อคือโกหกแต่พี่น้องภาษาบ้านในสวนวัลคำอีกเด้อหาขี่ล่อกันขี่ตะโพดกันมั่งได้หน่อยกว่าเขาอีกมองไปทางนู้นก็พอได้เก็บอยู่พี่น้องมันเป็นไอ้เบอร์รี่กิ่งมันไอ้แบะลงดินน่ะคุณตาแกเก็บให้ได้เพราะว่าแกใช้ตัวตักแบบนั้นมันเก็บยากมาเด้อพี่น้องอยู่เป็นหมู่กันคุณตาไปฝากถนนทางนู้นแล้ว
ยุงก็พอยุงกัดตั้งแต่เช้ามาปนนี้ยังไม่หยุดกัดอยู่พี่น้องทั้งลิ้นทั้งเหลือบอ้าวไม่ใช่หมวกตกหายไปใบนึงแล้วนี่ใส่กระทั่งหมวกมานําไม่งั้นก็เอาไม่อยู่ลิ้นมันกัดจ้ะกิ่งมันเป็นแบบนี้คุณตาแกตักยากมันล่มลงดินถามว่ามันมีไหมเนี่ยปิ้นขึ้นมามันก็มีลูกอยู่เดี๋ยวเรามาตักตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหนังใสจักนิดก่อนเออตรงไหนโดกกับแทกเอาแทกเอาตรงไหนไม่โดกกับพ่อได้เล่มก็เอาแหละเนาะพี่น้องเนาะไม่มาปลูกรดน้ำไว้ไม่ได้ใส่ถุงน้องพี่น้องเนาะเก็บไปขายอย่างเดียวป่าไม้ของใครก็เก็บได้เด้อบางคนว่าป่าฉันป่าลุงฉันป่าป้าฉันป่าญาติฉันเก็บไปโหลดพี่น้องจะไปใกล้บ้านเขาก็พอกับที่ว่าเขาเขียนอะไรเอาไว้นั่นที่ส่วนบุคคลนั่นอย่าเข้าไปที่ส่วนบุคคลที่ว่าเขาห่วงห่านนั่นอันนั้นอย่าเข้าไปห่างจากบ้านเขา500เมตรนั่นเก็บโหลดพี่น้องนี่ก็สวนคนอื่นแหละนี่ปลูกไปกันไหนล่ะใช่สวนเจ้าของต้นมาไหนล่ะบางคนเก็บสวนเจ้าของสวนตัวเองสวนคนอื่นแหละบางทีก็พูดเอาพี่น้องอย่าไปหวงกันใครไปหาเจอก็เก็บไปโหลดใครมาก่อนก็ได้ก่อนโอ้ยวันนี้จะทำง่ายอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยไม่มีขวดเลยให้เลือกง่ายๆดึงเถอะเหนื่อยแล้วอยู่น้ำอันนี้เบอร์รี่ป่าเด้อพี่น้องเด้ออันเห็นลูกใหญ่ๆอันเบอร์รี่ต้นเบอร์รี่เขาปลูกบางสายพันธุ์ต้นมันเสมอหัวเราเนี่ยวันนี้คุณตาดูดให้จ้าทุกวันล่อนเอามาถึงบ้านแล้วเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าเรามาต่อกันตรงนี้ค่ะถ่ายทำอยู่ดีๆแบตเตอรี่หมดก็เลยมาต่อตรงนี้คุณตามาดูดให้แล้วค่ะกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วก็มาดูดเขี่ยลงทีละนิดจ้ะเขี่ยลงทีละนิดถ้าเขี่ยเยอะเดี๋ยวพวกใบไม้มันจะไปอุดตันนะจ้ะใบไม้ก็เก็บลงในกล่องอีกเห็นไหมค่ะคุณตาจะเก็บใบไม้ทิ้งตรงโน้นอันนี้ทำไมถึงบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นอันนี้สายเครื่องดูดฝุ่นจ้ะเห็นไหมค่ะมันโค้งมาโค้งมาแล้วทีนี้ใบไม้มันก็จะเข้าเครื่องดูดฝุ่นลูกเบอร์รี่มันก็จะตกลงมาในถังค่ะเพราะว่ามันหนักเขี่ยลงทีละนิดแบบนั้นล่ะค่ะไม่เอาลงเยอะนะคะถ้าเอาลงเยอะเดี๋ยวมันก็พวกผงมันจะไปอุดตันค่ะมีน้องคนนึงมาอยู่ใหม่จ้ะไม่ใช่อะไรหรอกมาอยู่ใหม่ทำไม่เป็นมันก็ไปอุดตันแล้วทีนี้ไปเขี่ยลงเยอะๆพอเขี่ยลงเยอะๆมันก็ดูดเอาทั้งใบไม้ทั้งลูกบลูเบอร์รี่ลงไปด้วยนี่ล่ะค่ะผลงานวันนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ไม่ต้องร่อนอีกนะค่ะเก็บแต่ไอ้พวกลูกไอ้เรดเบอร์รี่ออกแค่นั้นเองควันก็ไม่มีจ้ะพี่น้องจ๋าไม่ค่อยมีเลยน่ะส่วนน้อยจะมีควันถึงบอกว่าตาดูดให้น้อยเอาใบไม้เอาผงออกจะได้ทําได้เร็วๆนี่แหละค่ะผลงานวันนี้ที่เราไปเก็บกันมาค่ะก็ได้หอมปากหอมคอค่ะก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ชมนี่แหละค่ะงานวันนี้ของเราได้เงินก็ได้ไปทำบุญทำทานด้วยเนาะค่ะเนาะได้อยู่ได้กินบรรยากาศของเราอยู่บ้านนอกเด้อพี่น้องจ๋าสำหรับพี่น้องคนเคยเข้ามาประจำอาจจะเห็นแต่คนใหม่มาใหม่เด้อค่ะเด้อเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้นี่ค่ะอยู่บ้านนอกเด้อพี่น้องเด้อก็จะมาคัดกันตรงนี้แหละค่ะหลังคากองฟืนคุณตาก็ทำไม่ให้ถ้าฝนตกหรือว่าแดดส่องก็นู่นผ้าใบของเราก็ม้วนลงมาบังแดดตรงนี้จะนั่งทำตรงนี้จ้ะ
เราจะเอาถาดอบขนมเด้อจ้ะเด้อมาทำเอาเอาป้าป่ะในถาดซะล่ะพ่อใหญ่เอ้ยถาดอยู่ไหนหรือว่าอยู่ในบ้านแวะมาชมพริกนิดนึงพี่น้องเอ้ยออนโซนค่ะกินฮอทดอกเมื่อกี้โอ้ยกัดกวบกวบเลยแซ่บเวอร์เลยปลูกไว้กินแล้วก็ไว้ชมด้วยให้มันแดงอยู่อย่างกันนี่แหละป้าปิกกะก็กำลังเต็มต้นไปหมดมะเขือก็จะได้กินลูกพี่น้องจ๊ะมะเขือเทศคุณตาผักสลัดปลูกไหมผักชีก็กินกินเกือบจะหมดน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้อัปเดตให้พี่น้องดูมัวแต่เข้าป่าอันนี้ผักชีจีนเปลี่ยนมาทำในนี่ดีกว่าพี่น้องจ๋าเย็นดีข้างนอกร้อนอันนี้ในครัวเด้อครัวนอกบ้านพี่น้องจ๋าอันนี้ครัวนอกบ้านอยู่ในโรงรถหลังเล็กยายสวนมาทำครัวอยู่ตรงนี้อุปกรณ์กับเครื่องครัวอยู่นี่ค่ะเวลามีอาหารที่ว่าเป็นกลิ่นเราก็มาทำตรงนี้มาคัดตรงนี้เนาะตรงนั้นร้อนไม่ไหวจ้ะถ้าอย่างกันนี้คุณตาไม่ต้องช่วยก็ได้จ้ะเพราะว่าอะไรไม่ค่อยมีขวานเราเอาแต่เนี่ยลูกเล็กเบอร์รี่ออกแค่นั้นเองเขียวๆนี่ไม่ใช่บูเบอร์รี่นะจ๊ะเด้อเพราะว่ามันเป็นเล็กเบอร์รี่ควรก็ไม่ค่อยเยอะเอาเฉพาะยาวๆนี่ออกเล็กดำดำเงินดำทองเด้อพี่น้องเด้อทำเร็วๆแบบนี้จ้ะไม่งั้นไม่ทันกินเดี๋ยววันนี้มีมาเอาที่บ้าน1ถังแล้วพรุ่งนี้6ถังจ้ะมาจากมาไกลอยู่ค่ะลูกค้าประจำมีรถไฟเดี๋ยวโอเคเด้อค่ะเด้อยายสวนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสวนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาค่ะเดี๋ยวรีบทำก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ